ก่อนว่าเดี๋ยวถึงเวลาเพื่อทุกหน่วยในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็จะหาคำตอบให้พี่โมเองค่ะเพราะว่าขวัญเป็นน้องสาวนับถือว่าพี่โมเป็นพี่สาวขวัญคนนึงเพราะว่าตั้งแต่ที่ช่องเจ็ดขวัญก็จะเจอพี่โมมาตลอดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันแต่ว่ามีโอกาสเจอกันบ่อยมากเพราะว่าโดยส่วนตัวขวัญก็สนิทกับพี่มุกใช่ไหมคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือไม่ได้คุยกันแต่เรื่องงานนะคะแบบเรื่องชีวิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณทางที่เวลาเจองานอีเวนต์หรือว่างานกิจกรรมที่ช่องเจ็ดจัดอย่างเงี้ยพี่โมก็จะคุยกับขวัญตลอดคือพี่โมจะเป็นพี่คนแรกๆที่เวลาเราเห็นแล้วเราวิ่งเข้าไปหาเพราะว่าพี่เขาเป็นพี่ที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขอะค่ะแบบเป็นพลังบวกให้เราเป็นคนตลกเป็นคนที่แบบจะเพื่อการเช่นโชว์อย่างเงี้ยพี่โมก็แบบไม่ได้ซีเรียสว่าตัวเองจะแต่งหน้าสวยไม่สวยแต่ว่าก็มาดูให้เราอย่างเงี้ยแบบแต่งหน้าแต่งตัวเราสวยหรือยังเขาก็ชอบให้เราเป็นบาร์บี้แบบให้ขวัญแต่งตัวแบบนี้แบบนี้ปากอันนี้ไม่เอาสีชมพูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยในการที่สามารถแบบยื้อความยุติธรรมให้พี่โมได้อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่เพราะว่าอย่างน้องๆใครขับคนอื่นอ่ะเขายังทำให้พี่โมเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นคนที่ใกล้ตัวหรือว่าคนที่มีหน้าที่ที่ตรงนี้เราก็ต้องรู้จักหน้าที่เขาไม่ดีอ่ะอะไรที่มันมาไม่เป็นไรหรอว่าเขาก็ต้องเดินหน้าอะไรที่มันถูกต้องกับการอายัดร่างแล้วรอผลชันสูตรใหม่ที่ขับคิดว่าเห็นด้วยกับน้องคนอันนี้ขวัญเชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะคะไม่ว่าจะทั้งตำรวจอาจจะร่วมมือกันกับหน่วยกองปราบหรือว่าหน่วย CSI ทำให้คดีของพี่โมเป็นคดีพิเศษหรือจะกรณีวิธีไหนก็ได้ขวัญเชื่อว่าตอนนี้เรามีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่พร้อมที่จะให้โอกาสและเอื้อมมือเข้ามาช่วยพี่โมก็ถึงวันนี้แล้วก็มีความอยากทำอะไรเพื่อพี่โมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ทำได้ทุกอย่างนะคะพี่ตัวขวัญเองไม่เชื่อใช่ไหมครับกับเรื่องการปัสสาวะแบบมันดูไม่เป็นสมเหตุสมผลใช่ไหมกับที่เกิดขึ้นที่มันมีข่าวตามมาอะไรเงี้ยผู้หญิงไม่มีใครที่จะเอาอวัยวะลับของตัวเองไปเปิดให้คนอื่นใครรอบดูหรอกและยิ่งดารานักแสดงยิ่งไม่ใช่แล้วว่าพี่โมไม่ใช่คนที่เข้ามาเป็นดาราปี2ปีเป็นร่วม10ปีมันอยู่ข้างในสายเลือดอยู่แล้วแล้วขวัญก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถพูดปกป้องได้เพราะว่าของลับของเราห่วงอะกับเรื่องนี้เลยก็เลยทำให้เราต้องออกมาโพสเพื่อหาความจริงให้มันให้คุณความยุติธรรมให้กับพี่โมถูกไหมใช่ค่ะปล่อยว่าเดี๋ยวถึงเวลาเพื่อทุกหน่วยในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็จะหาคำตอบให้พี่โมเองค่ะครับอยากบอกอะไรก็หลับให้สบายค่ะเหนื่อยมาเยอะแล้วก็เราจะทำทุกคนนะคะก็จะมีความรักให้พี่โมเสมอแล้วก็จะอยู่ในใจและอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไปแล้วก็ฝันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโอเคขอบคุณค่ะ